การอภิปรายนโยบายรัฐบาลได้เสร็จสิ้นแล้วสองวันว่ากันจริงๆการอภิปรายนี้ไม่มีอะไรตื่นเต้นครับเพราะไม่มีการลงมติเป็นแบบพิธีเท่านั้นรัฐธรรมนูญกำหนดก่อนรัฐบาลจะบริหารประเทศนั้นต้องแถลงนโยบาย ในหนึ่งก็คือพูดให้ประชาชนฟังเข้าใจนี้ก่อนนะบ้านเราเนี่ยมันมีพิธีกรรมมากกว่าในต่างประเทศนั่นก็คือเมื่อเลือกตั้งได้แล้วจากประชาชนเลือกให้คะแนนเสียงได้แล้วกว่าจะตั้งรัฐบาลก็นานแสนนานแล้วยังมีสวออีกอย่างที่ท่านรู้เนี่ยแล้วก็กลายเป็นความบาดหมางระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลที่ไม่ ที่เพื่อไทยไม่ยอมกอดคอตายกับเก้าไกลเพราะถ้ากอดคอกระตายอายุจะเป็นนายกต่อมันไม่ได้จริงๆครับพอหันไปหา,ายุทธก็เจอบอกว่าย้ายขั้วทรยศหักหลังไปนู่นอีกเอาละประเด็นตรงนี้แหะครับขั้นตอนของมันเนี่ยมันจริงยุ่งยากและผมก็พยายามบอกกับท่านว่าไอ้นี่แหะปัญหาใหญ่คือระบบระ,ระบบการเมืองแบบสภาอังกฤษมันเป็นอย่างนี้ ท่นี้พอของเราเนี่ยมาเป็นลูกครึ่งเป็นสภาอังกฤษแต่กษัตริย์ก็มีอำนาจเหนือสภาอีกมีอำนาจเหนือรัฐบาลอีกของอังกฤษนี่กษัตริย์เขาอยู่นอกเลยก็มแบบีแต่แบบพิธีเท่านั้นแต่ของเราเนี่ยไม่ใช่แบบพิธีดังนั้นเริ่มต้นจะเป็นรัฐบาลก็ยากแสนยากพอเป็นเสร็จต้องไปถวายสัตว์กับกษัตริย์ท่านก็เห็นแล้วต้องไปนอนกราบถวายเนี่ยใช่หไหมพอถวายสัตว์เสร็จ ต้องมาถวายสัตว์กับประชาชนอันนี้ผมใช้ภาษาพิเศษเนะถวายคือไปถแถลงต่อสภาก็คือบอกกับประชาชนดังนั้นความสำคัญของการถแถลงนโยบายนั้นก็คือการแจ้งให้ประชาชนรู้โดยผ่านสภาผ่านตัวแทนของประชาชนทุกฝ่ายแต่ในทางปฏิบัติก็ถ่ายทอดออกอากาศตลอดเวลานะครับ ใครจะดูก็ดูทีนี้ไม่คนที่จะดูข่าวตลอดวันตลอดคืนจบเลยนี่ยากครับยิ่งเพื่อนๆนคนไทยที่อยู่ต่างประเทศดูยิ่งยากใหญ่เพราะว่าเวลามันต่างกันนี่เออเวลากลางวันอเมริกากลางคืนออ,อสเตรเลียเป็นบ่ายออยุโรปเป็นหัวค่ำอะไรเงี้ยต่างคนต่างทำงานก็อาจจะดูได้ไม่หมด แม้คนไทยดูตลอดเวลาเนี่ยท่านก็จะจับกลเม็ดเด็ดพายของการเมืองไทยยังไม่ได้ถ้าท่านไม่ผ่านประสบการณ์ที่ที่ต้องใช้เวลาผมผมเนี่ยครับผ่านมาผมเลยอยากจะถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ท่านทราบว่าประเด็นสำคัญในสองวันที่ผ่านมานั้น หลักๆคือหนึ่งเป็นการแถลงนโยบายต่อประชาชนหรือในหนึ่งที่ผมใช้ภาษาว่าถวายสัตว์กับประชาชนเ,าเราให้เราให้เกียรติประชาชนนะครับเพราะประชาชนคือเสียงสวรรค์คนอยู่สวรรค์ก็เป็นเทวดาประชาชนน่ะเทวดาตัวจริงก็ต้องถวายต่อประชาชนก่อนให้ประชาชนรู้การถวายต่อประชาชนนั้นต้องเป็นเหตุเป็นผลท่านจะทําอะไรนโยบายท่านจะเป็นยังไง ดังนั้นตัวแทนประชาชนทุกฝ่ายก็จะต้องซักถามแต่ว่าการถวายสัตย์กับกษัตริย์นั้นซักถามไม่ได้กษัตริย์จะซักถามก็ไม่ได้ไม่มีรูปแบบนะครับรูปแบบมีแต่ว่ากราบกราบแล้วก็สั่งแล้วไปทำกษัตริย์สั่งแล้วไปทำรัฐบาลปฏิเสธไม่ได้ต้องไปทำดังนั้นเรื่องที่เราจะคุยกับท่าน ไอการถ่ายทอดไปถึงประชาชนนี่ครับไอตรงนี้แหละครับเขาเรียกเป็นซีน Spider Man. ที่คนจะแย่งข่าวกันสวก็แสดงตัวมีสิทธิ์ซักนโยบายนี่สวเนี่มึงจะซักอะไรกันนักหนาเอาเธอก็็ซักได้เป็นสิทธิ์ก็แสดงภูมิปยยัญญาว่ากูสวก็มีความรู้นะมีประโยชน์นะฝ่ายรัฐบาลน่ยปกติไม่ซักอยู่แล้วครับเพราะว่า ตัวนายกกรัฐธรมนรมีเป็นคนถแถลงอยู่แล้วสสไม่ต้องซักฝ่ายค้านต้องซักหนะักอันนี้เป็นธรรมดาดังนั้นสสรัฐบาลก็จะต้องพูดเชียร์เพื่อบราลา์ถ่วงดุลกับสสฝ่ายค้านในประเด็นที่รัฐบาลเชียร์ตัวเองไม่ได้นี่คือนี่คือแพทเทิร์นของมันทีนี้ เมื่อฝ่ายค้านเนี่ยมันก็มีหลายคนนี่ครับเฉพาะเก้าวไกลลอบาซะร้อห้าสบเแล้วประชาธิปัต์ลอบาซะยีห้าถูกไหมครับเขาก็มีแบ่งคิวกันที่วิบไปตกลงกันแบ่งคิวเวลากันก็ต้องจัดเวลาตรงนี้แหะครับแต่ละคนก็จะต้องหาซีนให้นักซึ้งให้ข่าวลงโฟกัสตัวเอง บางคนก็จะใช้วิธีให้โรงโฟกัสด้วยการด่าทะเลาะเออมีบางคนที่ผมจะพูดถึงคือนายชวนลีกภัยในายชวนหลีกภัยนี่เป็นประเด็นที่ผมคุยกับท่านว่าก้าวกลายเป็นฝ่ายค้านให้ระวังหน่อยนะระวังประชาธิปัตดเพราะว่าเขาจะแย่งซีนของท่าน จุดเด่นก็คือตัวนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีที่ถแถลงแต่รัฐมนตรีที่ถแถลงเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ลงหนังสื้อพิมพ์ครับมีตัวนายกคุณเศรษฐานนี่แหละแต่จุดเด่นของฝ่ายคา้านมีหลายคนนี่หัวหน้าพักเลขาพักก้าวไกลหัวหน้าพักไม่มีแล้วมีแต่รองหัวหน้าพักคือคุณสิริกัญญากับเลขาพักคือคุณชัยธวัฒน์ตุลาทน ทีนี้ประชาธิปัตย์มี25เสียงนี่ครับอายี่สิบห้าเสียงจะมาแข่งกับก้าวไกลได้ยังไงล่ะเวลาก็ดีจำนวนคนพูดก็ได้น้อยกว่าตรงนี้แหละในชวนเลยใช้ความเก่าของแกแย่งซีนแย่งซีนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับปรากฏว่าก้าวไกลเกือบไม่ได้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เลยที่ผมให้ความสำคัญต่อหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ก็คือผมถือว่าเป็นแมส มีเดียที่ประชาชนจะเห็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเพราะว่ามันมีออนไลน์อีกเยอะแยะแต่นันหมายความว่าอันนั้นจะดูยากขึ้นเพราะว่ามันข่าวมันเยอะไปหมดนี่ไม่รู้กี่ช่องต่อกี่ช่องนะครับแล้วก็ในมือถือเนี่ยเวลาท่านกดช่องไหนมันก็จะขึ้นมาแล้วมันจะแย่งประชาชนดูอย่างท่านดูรายการสุนัยเนี่ยพอท่านกดไลค์ปั๊บมันก็จะพุ่งขึ้นมาให้ให้มีโอกาสเห็น ถ้าไม่มีคนกดไลค์มันก็ไม่ขึ้นมาหน้าจอครับทีนี้ใครจะไปหาแล้วนอกจากเป็นแฟนคลับสุน,นัยเอออย่างนี้กดสับสกคยไว้แล้วอย่างนี้ไอได้ดูดังนั้นผมถึงบอกว่าให้ความสําคัญกับหน้าหนึ่งน,งนึงซื้อพิมพทุกฉบับปรากฏว่าเป็นเรื่องของนายชวนซะส่วนใหญ่ท <laughs> ่านเห็นหรือยังครับนายชวนแย่งซีนทําไมแย่งซีนได้อะนั่นแหละเดี๋ยวผมจะคุยกับท่าน มาดูกันความเข้าใจต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจรูปนี้เป็นรูปที่เป็นการ์ตูนของคุณอรุณนะครับคงจำได้นะเราเด็กๆเนี่ยเขาเรียกสาวน้อยตกน้ำจะมีผู้หญิงมานั่งอยู่บนถังแล้วก็ให้ให้เราปาพอปาปุ๊บพอปลาป้ายถูกปับ๊บป้ายมันก็พลิกสาวน้อยตกน้ำก็เท่านั้นนะไม่มีอะไรมากคุณอรุณบอกว่า สาวน้อยตกน้ำวงเล็บแค่เปียกเท่านั้นเองไม่ได้เป็นอะไรเพราะมันไม่มีอภิปรายไม,ไ,มไม่ไม่มีลงมติไม่ไว้วางใจนะครับแล้วก็มีรูปเอ่อตัวสาวน้อยก็เป็นนายกเศรษฐานั่งบอกถแถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐาฝ่ายค้านก็เตรียมเอาเอาลูกบอลน,นี่คว้างป้ายถูกไม่ถูกอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่านี่นี่คือ การสรุปที่ดีที่สุดดีกว่าผมอภิปรายอกีกในการอธิบายว่าเออเป็นเอ่อความสําคัญของการอภิเออของการแถลงนโยบายเป็นยังไงเป็นนี่แหละครับสาวน้อยตกน้ําทีนี้มาดูการแย่งซีนสิครับในหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับในชวนแย่งซีนที่ผมบอก ขึ้นป้ายว่าในชวนนี่โลกเปลี่ยนแต่ชวนไม่เปลี่ยนในชวนพูดถึงคุณเศรษฐาไหมนิดเดียวครับแล้วพูดถึงใครฮะพูดถึงทักษิณแต่ไม่กล้าพูดมากเพราะกลัวจะถูกประท้วงพูดถึงไทยรักไทยซึ่งถูกยุบไปแล้วเกือบ20ปีแล้ว พูดถึงเพื่อไทยเรื่องเก่าๆที่ผมบอกในชวนแย่งซีนนี้ก็คือในชวนไม่ได้ทำการบ้านเลยโลกเปลี่ยนไปแล้วนั่นก็คือประชาชนนี่ยกระดับตาสว่างยกระดับความเข้าใจต่อการเมืองแต่คุณชวนไม่เตรียมตัวเลยครับถ้าเปรียบเป็นลิเกเนี่ยนะครับ ไม่ซ้อมบทเลยเพราะแกลองทุกวัน,แก,นแกเป็นขาเก่านี่แกมีชื่อเสียงนี่แกเป็นนายกมาสองรอบเป็นประธานสภาในชวนก็มีต้นทุนทางสังคมการเมืองนั่นก็คือใครก็ต้องลงเข่าแกเอ,อ,อ,นนอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะดังนั้นพักเก้าไกลเนี่ยจะมีร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงแต่หัวหน้าพักถูกพักหน้าที่ไปแล้ว เลขาที่การพักนํารองหัวหน้าพักนําอภิปรายดีครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ท่านดูก้าวไกลอภิปรายดีแต่สื่อหน้าหนึ่งไม่ลงครับไปลงเรื่องในชวนในชวนก็พูดถึงในอดีตที่ผ่านมาพักเพื่อไทยพักไทยรักไทย ไม่ให้งบประมาณคนภาคใต้ผมเป็นคนภาคใต้จึงต้องเป็นตัวผู้แทนคนภาคใต้จึงต้องเรียกร้องเพราะผมได้รับผลกระทบด้วยดังนั้นพักไทยรักไทยและพักเพื่อไทยจึงไม่มีสสภาคใต้เลยผมนึกในใจเนาะในชวนพูดโกหกหรือจริงไม่มีใครโต้แย้งได้เพราะอะไร เพราะการโต้แย้งในชวนที่โต้แย้งไม่ไดีหงายทองนะเออเพราะแก,กมีแกมีเครดิตทางสภาประธานสภาก็ต้องเกรงใจแกประธานสภานี่ต้องเกรงใจแกนะจริงอยู่ครับเป็นสิทธิ์เท่ากันแต่ว่าแกได้รับสิทธิ์การอภิปรายยาวกว่าเขาเลยธรรมดาเขาสิบนาทีสิบห้านาทีเขาแบ่งเวลากันนี่ดังนั้นเมื่อแบ่งเวลาให้ประชาัดได้เท่ฉลร หลายคนก็รวมรวมเวลามาให้ในชวนอภิปรายปรากฏในชวนอภิปรายไม่เป็นเรื่องเลยครับโลกเปลี่ยนไปแล้วประชาชนอยากจะเห็นในชวนจี้ทิมแทงนโยบายของคุณเศรษฐาว่าทำสำเร็จไม่สำเร็จปรามเมินสถานการณ์แล้วว่าไม่ไม่ไม่สำเร็จแน่แต่ในชวนเล่นบทเก่าๆครับเล่นบทเก่าๆ ปากว่าคนที่เห็นด้วยกับผมนี่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะแต่ว่าคนอื่นอาจจะเห็นด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดนะครับอาจจะไม่ได้พูดเพราะว่าหรือพูดแต่ท่านก็ไม่ได้ยินไปพูดอยู่ในเฟซบุ๊กไปพูดอยู่ในรายการเล็กๆนี่ไม่เห็นแต่ว่าในชวนพูดนี่ลงข่าวหน้าหนึ่งเลยท่านดูนะครับ นี่ครับไทยโพสนี่ท่าจะเห็นนะไทยโพสต์เนี่ยใครบอกว่าไทยโพสต์จะดีคักษินไม่มีดีนะครับเป็นเพียงสถานการณ์หนึ่งหนึ่งไทยโพสนี่เป็นติงติ่งผด็จการเต็มเต็มไม่เปลี่ยนแปลงก็เอาคำพูดในชวนมาพักเก้าไกลอภิปราย เปิดตรงนโยบายเศรษฐาไม่ตรงกับปกไม่ตรงยังไงโอ้โหเขาตรียมข้อมูลเยอะนะแต่ในชวนนี่เปล่าเลยไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับเล่นแบบเก่าหมดเลยแล้วก็สิ่งที่พูดก็คือไม่ใช่พูดโกหกครับแต่พูดความจริงไม่หมด อันนี้มันใช่โกหกหรือเปล่าในชวนก็อลัมพบดเมื่อ20ปีที่แล้วเรื่องของ20ปีปรากฏว่าประธานสภาก็ไม่กล้าบอกคุณนอกนอกประเด็นแล้วนะเอ่ออภิปรายไม่เกี่ยวกับประเด็นก็พูดไปจนกระทั่งต้องมีคนค้านนี่ครับแล้วนักสืบพิมพ์ก็มาลงอย่างเนี้ยไทยโพสต์4ปีอย่ากโกงนะลอดคุก กระทบไปที่ทักษิณสิเลยนะเออจริงๆไอ้เจ้าไทพศเขาพูดยาวเมื่อกันนั่นในช่วงนี้แต่จับประเด็นนี้ขึ้นมาพยายามจะบอกว่าเศรษฐาอย่ากโกงนะอืพูดแค่นี้ก็เขาถึงเรียกใบโกนมีดโกนไงทีนี้บังเอิญมีดโกนนี่เป็นมีดโกนเขาเรียกว่าแผ่นเสียงตกลงเป็นมีดโกนตกลงกีดไม่อยู่เท่าเดิมนี่แหละ ดังนั้นวิธีคิดแบบชวนก็คือเขามีจำนวนเลยนะเนี่ยเสียดายคนที่พูดเรื่องนี้อยู่ในสภาแต่ไม่ลุกขึ้นประท้วงคือท่านเฉลิมอยู่บอมลุงแต่จะไม่ประท้วงด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างผมก็ไม่ทราบนะท่านพูดว่าอย่างเนี้ท่านขมวดประเด็นไว้ว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเห็นไหมครับนี่แย่งซีนไปแล้วตกลงก้าวไกลพูดอะไรบ้างก็ไม่รู้ แนวหน้าเห็นไหมครับนี่แนวหน้าก็ลงข่าวชวนเห็นไหมลงข่าวชวนพูดเรื่องอื่นเรื่องของก้าวไกลก็เป็นเรื่องส้มหล่นด่ากันนัวเลยก้าวไกลก็บอกว่าก้าวไกลแสะเศรษฐาเพื่อไทยนายกส้สมหล่นสภาเดือดซัดก,กันนัวแต่ไม่เห็นรูป สสก้าไกลขึ้นหน้าหนึ่งแนวหน้าเลยมีแต่รูปในชวนเห็นไหมบรรยายรูปในชวนแล้วที่สำคัญก็คือวันนี้เนี่ยข่าวกำนันนกมันก็แย่งหน้าแย่งหน้าหนึ่งนังสือพินไปด้วยอะนะครับมันก็เลยยิ่งไม่เห็นใหญ่แนวเอเดลีนิวก็ลงครับ เดลีนิวก็ลงลงรูปของเศรษฐาโต้กันในชวนและที่สำคัญในชวนเริ่มแสดงอาการความเป็นคนแก่แล้ว <c oughs> จำชื่อเศรษฐาไม่ได้เรียกเชดิดเชิดถาสองทีสามทีไอไอคนที่นั่งข้างๆในชวนก็สะกิดเศรษฐา ก็กลับมาเรียกเศรษฐาพออภิปรายไปเชษฐาอีกแล้วอย่างว่าเลยครับแกแปดิบกว่าแล้วนะ80ดสกว่าเยอะๆด้วยนะแต่ยังแข็งแรงนะครับผมก็เลยให้ดูเดลีนิวเห็นไหมครับปรากฏว่าแย่งซีนไอ้ที่แย่งซีนจริงๆ,ๆนี่ในในสภานี่ในชวนก็แย่งซีนข่าวข่าวสังคมก็กำนันนกแย่งซีนครับนะครับ ทีนี้เรามาดูว่านี่คือตัวอย่างที่ทำให้เห็นแล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูทั้งหมดว่าการอภิปรายในสองวันนั้นเนี่ยไม่ใช่ในช่วงแย่งซีนเท่านั้นไอ้กำนันนกก็แย่งไปด้วยคนที่คิดอย่างผมไม่ใช่มีผมคนเดียวที่มองปัญหาในชวน ผมถึงให้ท่านดูรูปนี้ไงครับรูปที่ผมลงปกเนี่ยเป็นรูปที่อธิบายเรื่องราวให้เห็นว่าวันนี้พิธาเนี่ยไม่ไม่มีบทบาทนําแล้วเพราะว่าถูกพักหน้าที่ถ้าพิธาอยู่เนี่ยพิธาก็จะต้องเป็นตัวเด่นเพราะเขาเป็นหัวหน้าพักดังนั้นในชวนแย่งซีนพิธาก็ยากอยู่เหมือนกัน แต่วันนี้เมื่อเมื่อในสภาผู้นำของก้าวไกลไม่มีตัวเด่นของก้าวไกลก็ไม่เหลือก็จะเหลือแต่ตัวรองดังนั้นข่าวการอภิปรายดีๆก็ไม่ได้ขึ้นหน้าหนึ่งไม่ได้ขึ้นข่าวใครอย่าอย่าลืมว่าคนไทยนี่ดูแต่หัวข่าวนะดูแต่หัวข่าวหลักๆแล้วก็เข้าไปดูสักนิดหนึ่งเนื้อความแต่ว่าจะให้ดูหมดยากเว้นสียแต่คนชอบจริงๆคนชอบจริง,รงๆเขาก็ไปฟัง ทีวีออกรายการสดของสภาอยู่แล้วดังนั้นผมก็เลยเอาพิธามาประกบกระชวนแล้วที่สำคัญนายประยุทธ์ยังยังเป็นวิญญาณวนเวียนอยู่เพราะอะไรนี่คือประเด็นปัญหาที่ผมจะคุยกับท่านในเบรกสองว่าพักเก้าไกลเป็นวันที่เป็นฝ่ายค้าน อภิปรายประยุทธ์กับวันที่เป็นฝ่ายค้านอภิปรายเสด็ฐานอภิปรายพรรคเพื่อไทยนี่ไม่เหมือนกันนะประยุทธ์มันไม่มีฐานมวลชนเลยมันผิดตั้งแต่ต้นเพราะมันแย่งมันป้นอำนาจมามันฉีกรัฐธรรมนูญดังนั้นในสายตาของประชาชนฝ่ายประชาไตายถือว่าประยุทธ์นี่เป็นผู้ร้ายอยู่แล้วเอาเถอะไอ้แฟนคลับประยุทธ์ก็ว่าไปแต่มันไม่ใช่เสียงข้างมาก พิสูจน์จากการเลือกตั้งดังนั้นการอภิปรายเล่นงานประยุทธ์ว่าอย่างไงก็ถูกครับเขาเรียกว่ามิสเตอร์มิสเตอร์กาประยุทธ์เนี่ยเป็นมิสเตอร์กาเอาอะไรเวียงเข้าไปก็ติดทั้งนั้นแต่เพื่อไทยนี่ไม่ใช่นะวันนี้ทากาวเหมือนกันทากาวจากกระแสของการตั้งรัฐบาลที่เรียกว่าวางหมดเออลงหมดหน้าตักเนี่ย แต่ก็ไม่ได้หมายคว่าเป็นมิสเตอร์กาวเหมือนประยุทธ์นะไม่ได้มีความเลวร้วายของการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญวันนี้ก้าวไก่ก็พยายามจะทำให้คุณเศรษฐานี่เป็นเหมือนประยุทธ์โดยพยายามจะจับเศรษฐากับประยุทธ์มัดด้วยกันแต่ว่าในทางเหตุผลทางสังคมนี่เขาก็เห็นแล้วว่าไม่เอาไอ้ยุทธ ไม่ก็ไม่ได้เสียงสวก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ไอายุตธก็เป็นต่อดังนั้นไอ้ต้องเหตุผลตักกะอันเนี้ยครับมันจริงเป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นในทางสังคมที่ผมพูดอย่างนี้เพื่อให้ก้าวไกลเอาเรื่องอย่างนี้ครับไปพิจารณาเดี๋ยวผมจะชี้แนะว่าก้าวไกลจะอภิปรายให้ได้คะแนนเป็นอย่างไงที่ผ่านมาถามว่าดีไหมดีครับเขาอภิปรายได้ดีทําข้อมูลทําการบ้านได้ดี แต่ว่ายังต้องระมัดระวังอยู่ใกล้ประชาธิปัตย์จะติดเชื้อประชาธิปัตย์แล้วก็ประชาปัตย์ถ้าติดเชื้อประชาปัตย์นี่แพ้เลยอย่าลืมว่าก้าวไกลนี่เขาเป็นฝ่ายค้านเพื่อจะเป็นรัฐบาลน,นะเพื่อจะเป็นรัฐบาลต่อไปในสมัยหน้าแต่ว่าประชาธิปัตย์นี่ไม่มีอนาคตแล้วครับดังนั้นอยู่กับประชาปัตย์ถ้าติดเชื้อประชาปัตย์นี่ประชาปัตย์แย่งซีนเลยพูงไง สำนวนของก้าวไกนี่สำนวนยังไงก็สู้ประชัตปัตเล่นไม่ได้เพราะมันเป็นลิเกเก่าผมถึงบอกว่าวันนี้คนภาคใต้ฟังรายการนี้ก็จะได้เข้าใจผมหน่อยหนังตะลุงเนี่ยเขายังต้องอาศัยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเข้าไปเป็นบทร้องบทบรรยายในหนังตะลุงด้วยคนใต้ชอบดูหนังตะลุงนี่นะครับแต่ตะชวนนี่ เรื่องใหม่ไม่เอาเลยไม่ได้ทําการบ้านเลยไม่ได้รับรู้เลยโลกเขาเปลี่ยนไปยังไงกูก็ไม่พูดถึงวันนี้เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทคุณชวนก็ไม่กล้าอภิปรายครับเพราะไม่ได้ทําการบ้านเออจะก,กระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจยังไงในชวนก็คนเขาก็มองว่าในชวนนี้ไม่มีปัญญาอยู่แล้วเนื่องจากว่าไม่มีความคิดทางเศรษฐกิจเลย แกเป็นนายกสองรอบเขาไม่ได้เรียกนายกชวนนะเขาเรียกปลัดประเทศแกเป็นหัวหน้าข้าราชการประจำเท่านั้นเองดังนั้นวันนี้คุณชวนก็ไม่ไม่ได้แสดงบทว่าเป็นอดีตนายกที่มีทรงความรู้ในเรื่องการบริหารประเทศชาติเลยทำหน้าที่เหมือนฝ่ายค้านตลอดชีวิตคอยเน็บคนนั้นคอยกรีดคนนี้เท่านั้นเองดังนั้นผมถึงบอกเปรียบกับหนังตะลุงถ้าเปรียบกับลิเกก็เช่นเดียวกัน ในชวนไม่ได้ร้องเลยธรรมดาลิเกเนี่ยครับเวลาเขาจะร้องเนี่ยเขาต้องเอาใจแม่ยกเขาต้องรู้ว่ารอบรอบวัดที่เราไปเล่นลิเกเนี่ยมันมีเรื่องอะไรมีใครเป็นชูกับใครมีใครทําอะไรกับใครยังไงเขาจะเอาเรื่องเหล่านั้นเอาเข้ามาใส่ในบทลิเกเพื่อให้ถูกใจคนฟังเสดงคนฟังก็แม่ทำไมเก่งเหลือเกินลิเกคนนี้รู้เรื่องบ้านเราด้วยนะเออ แต่ในชวนนี่ไม่สนเลยครับเอาเรื่องเก่าๆมาพูดดังนั้นผมนึกบอกว่าวันนี้ถ้าก้าวไกลพยายามจะจับให้เพื่อไทยเป็นประยุทธ์เนี่ยจะพลาดครับนี่คือรูปของผมที่บอกท่านส่วนรูปนี้เป็นรูปเนื้อเนื้อปรากฏว่านายนายชวนกลีด เศษฐาเ,าเาชื้อเดียวกันครับเชื้อไม่ทิ้งแถวนายจุลินก็กลีดแบบเดียวกันคือไม่ทำการบ้านเหมือนกันไปบูลลี่คุณเศรษฐาว่าตัวสูงท่านเจนนะครับ การบูรี่เศรษฐานี่บังเอิญคุณเศรษฐาเป็นคนตัวสูงคนไทยนะ่ะตัวเล็กตัวกลางกงตัวเตี้ยดังนั้นสูงต่ำดำขาวเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนการที่จะไปแขวะเขานะครับว่าเออตัวเตี้ยเหมือนไอยุทธอะไปว่าเจอมรัเจเตี้ย โอ้เขาโกรธเนแต่ว่านี่เป็นการเป็นวิธีของประยุทธ์มันมีวิธีคิดแต่ว่าเรื่องอย่างเนี้ยเขาถือว่าไปอาศัยรูปร่างเป็นจุดอ่อนของจุดอ่อนของเขาเป็นปมด้อยของเขาเนี่ยโจมตีกันอย่างเนี้ยมันไม่เหมาะแต่บางเอิญความเป็นตัวสูงนี่มันมันเป็นเรื่องของคนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าเท่ แต่ว่านายจุลินได้หยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นนะครับมาเป็นประเด็นการอภิปรายนี่แหละครับสไตล์ชวนสไตล์ประทิปัติของแท้คืออย่างนี้ถึงเหลือยีห้าไงเห็นไหมครับจุลินทรัย์มาตรฐานรัฐบาลเสษ็จเสฐาสวนทางความสูงโอ้โหหนังสือพิมพ์ก็ชอบมากประเด็นนี้ นี่นี่เขาเรียกว่าแย่งซีนเหมือนกันแย่งซีนไปเอาปอมด้อยในร่างกายของคุณเศรษฐาแต่ว่าคนทั่วไปอาจจะมองว่าไม่ใช่ปมด้อยเพราะคุณเศรษฐาเป็นคนตัวสูงนี่เออเท่เว้ยนะแต่ว่าสื่อมวลชนมองรถแม่เป็นแก๊กเว้ยคมเท่านี้เองครับ ไทโพต์จุลินซัตว์มาตรฐานรัฐบาลเศรษฐาสวนทางความสูงเปรียบนโยบายท่วมทุ่งไม่มีเนื้อความอะไรเห็นไหมในจุลินหนังเชือพิมพ์ลงหมดเลยครับเดลีนิวมาตรฐานต่ำกว่าส่วนสูงแต่พาดแต่หัวเรื่องนี้พาดแต่ที่ในจุลินพูดในชวนก็คงจะยิ้มแหมลูกเศรษ์กูนี่พูดแล้วขึ้นหน้าหนึ่งหมดเห็นไหม เอขอึ้นหน้าหนึ่งหมดเดือดพลักจุรินชำแหละสิบข้อนโยบายรัฐบาลแทะแรงมาตรฐานต่ำกว่าส่วนสูงเห็นไหมครับกลายเป็นกลายเป็นประเด็นนี่ก็พวกสื่อออนไลน์ก็เหมือนกันก็เล่นด้วยจุรินสอสอปรจชบปัดฟาดแรงนโยบายรัฐบาลเศรษฐามาตรฐานสูงนความสูงกลายเป็นประเด็นครับ เมื่อกี้ของอีกจันอันนี้ของสแตนดาร์ดเห็นไหมท่านเห็นอยังครับวิธีเป็นฝ่ายค้านแบบประชาธิปัต์มันสอดคล้องกับตลาดตลาดชอบทิมท,มทิมแทงแทงแต่ว่าสําหรับคนรุ่นใหม่ซึ่งผมมองว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเขาตาสว่างเขาต้องการคุณค่าเขาต้องการเนื้อความ นะครับที่มีคุณภาพเป็นฝ่ายค้านก็จะมีคุณภาพแต่ประชาปัดเปล่าเลยครับเล่นสวนทางนโยบายสวนทางกับส่วนสูสงเป็นพาดหัวข่าวทุกฉบับจุลินบอกนโยบายรัฐบาลเศรษฐาไม่ตรงปกมาตรฐานสวนทางความสูงเห็นไหมครับรีพอร์เตอร์จุลินชี้มาตรฐานนโยบายรัฐบาลสวนทางกับความสูงเศรษฐานี่รีพอร์เตอร์เห็นไหมฮะอ้าว กรุงเทพธุรกิจจุลินชั่แหละสิบข้อรัฐบาลนโยบายการละครเน็บมาตรฐานต่ำกว่าส่วนสูงเป็นเรื่องนี้หมดเลยท่านเห็นคุณภาพของของสื่อด้วยนะและสื่อเนี่ยเขาก็จับตลาดจากประชาชนมองเราเรามองข้ามเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเรามองข้ามเรื่องนี้ไม่ได้เ,เพราะว่ามันเป็นมันเป็นของจริง สื่อเขาก็พยายัมเขามีตลาดนี่ครับเขาก็ต้องเล่นเล่นตลาดว่าจะเอาอะไรนะครับเขาเลยเก็บเรื่องนี้ดังนั้นปรากฏว่าเนื้อข่าวที่เป็นไฮไลไท์ที่มันขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เนี่ยพอล,ลงลงรายละเอียดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับในชวนก็ถูกตอบโต้โดยเศรษฐาเมื่อคุณชวนบอกว่า พักไทยรักไทยเพื่อไทยไม่ช่วยเหลือคนใต้เลยไม่ให้งบประมาณไปดูแลพัฒนาภาคใต้เลยถามว่าจริงไหมผมบอกท่านไม่จริงครับอ้าวแล้วไมไม่จริงทำไมไม่โตสอสอในสภาเนี่ยจะโต้โต้ในช่วนนี้โต้ยากนะผมบอกให้นะเพราะแกจะตีกลับอีกครับดังนั้นถ้าจะโต้ต้องเตรียมข้อมูลต้อง ต้องเก่งไว้ว่าในชวนจะออกหวยอะไรจะออกข้อสอบอะไรการเก่งก็ต้องเก่งพอเก่งได้ถ้ารู้ว่าจะออกแบบนี้ก็ต้องไปหาโครงการเป็นโครงการพัฒนาถนนอย่างที่ผมจะนำมาเสนอให้ท่านเห็นเป็นหลักฐานเนี่ยถนนเรียบทะเลสาบสงขาเนี่ยจุดเริ่มต้นน่เริ่มต้นเมื่อ20 ตอนที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีให้งบประมาณลงไปแต่แน่นอนครับในการเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นอย่างประชิิปัตยิ์มันก็บอกว่ามันเป็นคนหางบประมาณมาผมเป็นผู้แทนเนี่ยผมเป็นฝ่ายคา้านผมได้งบประมาณมาทำถนนรอบอาทางบายพาสบ้านผม ยาวตั้งหลายสิบกิโลเกิดความสะดวกผมไม่บอกแล้วครับว่าอันนี้มาจากรัฐบาลเพราะผมเป็นฝ่ายค้านนี่ผมบอกผมอภิปรายผมขอมาดังนั้นระบบสภาแบบเวสต์มินสเตอร์แบบอังกฤษเนี่ยมันมันก็อยู่อย่างนี้คือใครใกล้ชิดประชาชนก็พยายามอธิบายดังนั้นสสที่ขยันอธิขยันพบประชาชนขยันอภิปราย ขยันไปพบประชาชนและอธิบายเนี่ยคนก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากสสเออไอถนนเรียบทะเลสาบสงขาไม่ใช่ไม่ใช่ผลงานของทักษิณเป็นผลงานของประชาธิป,ปัตย์ไปนู่นเลยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นถ้าจะโชว์ก็ต้องโชว์กันในสภา,าเลยเตรียมมาเปล่าอะไม่ได้เตรียมมาไม่ได้เตรียมมาทำยังไงครับก็โต้แยง้งภาพรวมเท่านั้นเอง เศรษฐาก็ตอบโต้เพราะว่าถูกเฉ่งนี่ไปในชวนก็ไปกรีดเห็นไฮะในชวนกรีดเศรษฐาอย่ามีชะตากรรมเหมือนอดีตนายกพักเดียวกันนะแน่นี่ไงผมจะบอกไม่ต้องเตรียมการบ้านนะ่ะไอ้เรื่องอย่างนี้ในชวนถนัดอยู่แล้วไม่ต้องเตรียมมากูก็พูดได้พูดพูดเียสีนี่แล้วก็บอกว่าเศรษฐาเป็นพ่อค้า ไม่น่าเชื่อถือเศรษฐาก็ตอบสิครับอันนี้เขาก็ตอบกลับท่านอาจไม่รู้จักผมดีพอเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าต้องควบคุมอารมณ์นะสู้กันในชวนเนี่ยท่านนายกเศรษฐาอันนี้ใครมีโอกาสก,ก็เอาไปเปิดให้ท่านดูหน่อยแต่ท่านคงไม่มีเวลาดูแล,ล้ว่ะอย่าลืมช่วยกดไลค์กันล้วกันเผื่อท่านก่อนนอนท่านจะดูบ้างเผื่อจะขึ้นมาหน้าจอยู u b e นะครับ เศรษฐาบอกท่านอาจจะไม่รู้จักผมดีพอเดือดปุดเศรฐาลุกสวนชวนหลังโดนกรีดแผนรัฐบาลรอดูชะตากรรมนักธุรกิจทางการเมืองคือในชุดนี้ตั้งหลักเกียรตอย่างเดียวคือคนดีคือต้องเป็นแบบแกเท่านั้นเองคือไม่ต้องเป็นพ่อค้าพ่อคือไม่ต้องเป็นเจ้าถ้อยหมอความเอ,อ่เลือกตั้งมาพูดเก่งอย่างเดียวพอกูไม่โกงกูไม่ทำมาหากินอะไรทั้งนั้นเอ๊ ประเทศมันก็เป็นแค่นี้สิวะอันนี้ก็ลงข่าวไว้ทีวีเขาลงรูปเศรษฐากำลังดูบนสภาดูในชวนพูดเศรษฐาโต้ชวนยุครัฐบาลทักษิณแก้วิกฤตสซนามิทั่วโลกชมลุยลงพื้นที่ภาคใต้ดันสร้างสนามบินในวันนั้นคุณเศรษฐาก็เลยบอกไม่จริงนะ ในยุคทักษิณนี่เห็นไหมเกิดซึนามินี่เอาแน่นอนไอ้เรื่องสึนามินี่งานใหญ่เอคุณเศรษฐาก็จําได้ก็เห็นท่านทักษิณไปแต่คุณเศรษฐารู้ไหมว่าวันที่น้ําท่วมหาดใหญ่ในปีที่ท่านทักษิณเป็นนายกนั่นน้ํามันขังท่วมอยู่อย่างนั้นอนะมันไม่ไหลลงเพราะมันน้ามันเยอะทีนี้ นายกอบจพู้ว่าก็ไม่กล้าตัดสินที่จะทำลายถนนเพื่อระบายน้ำออกทันทีเพราะมีความผิดทางกฎหมายมีอำนาจอะไรมีอำนาจอะไรไปทำลายทรัพย์สินของหลวงอ่ะเออผิดนะครับท่านนายกทักสินไปก็เป็นนายกที่กล้าหาญนี่แก้ปัญหาน้ำท่วมเดี๋ยวนั้นให้ทำลาย ช่องทางน้ําไหลของถนนบายพาสเพื่อให้น้ําที่ขังอยู่แน่นหมดเนี่ยคนเดือดร้อนที่หาดใหญ่นี่ให้ระบายลงทะเลอย่างรวดเร็วนั่นจะเป็นข่าวใหญ่แต่แน่นอนครับคุณเศรษฐาก็คงไม่รู้เพราะถ้าไม่ได้ติดคงถ้าไม่ได้เป็นถ้าไม่ได้เป็นนักการเมืองแบบผมนี่นั่งดูข่าวอยู่เรื่อยๆแม้ผมดูข่าวอยู่เรื่อยไปโต้ในสภาก็ไม่มีหลักฐานอีกยกตัวอย่างอย่างถนนเรียบเอ่อ เรียบทะเลาสาบสงขลานี่นั่นแหละเขาตั้งโครงการเริ่มต้นที่ทักษิณทำเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานมาให้ทัานดูดังนั้นในชวนก็กรีดสบายพอกรีดเสร็จเศรษฐาก็ออกขึ้นมาโต้นะและปรากฏว่าในชวนนี่แกก็พูดเรื่องเลอะเทอะ ไปด่าลูกพักคแกเองโดยแกยโยงเหตุผลตักกะว่าก็เพราะพักไทยรักไทยพักเพื่อไทยไม่พัฒนาภาคใต้เนี่ยคือเป็นเรื่องโกหกนะครับแกก็เลยขออนุญาตพักโหวตไม่ไว้วางใจวันที่รับรองเสรษฐาเนี่ยครับจริงๆแกด่าแกด่าลูกน้องแกน,น,นะ <laughs> ที่ผมเลยเงา เมื่อดังนั้นเมื่อขอร้องประชาชนไม่ให้เลือกแล้ววันหนึ่งมายกมือคือแกบอกว่าเมื่อทักษิณทำอย่างเงี้ยคนภาคใต้เลยไม่เลือกทักษะไทยและไทยเลยไม่เลือกเพื่อไทยเลยถูกไหมก็คงมีส่วนถูกครับถามว่าถูกยังไงก็ไม่ได้เลยครับไทยและไทยไม่ได้เพื่อไทยก็ไม่ได้แต่ ถ้าคุณชวนทําถูกทําไมคุณเหลือยี่สิบห้าคนวะเอา้าวเห็นไหมทาไมเหลือยี่ห้าคนอ่ะถ้าผมอยู่ในสภาผมจะอภิปรายบอกว่าสมัยในชวนเป็นนายกนายชวนเอาหมามากัดม็อบคนอีสานทุกยากเขามาร้องขอเพิ่มราคามัน คุณเอาหมามากัดคนอีสานเลยไม่เลือกในชวนเลยพูดได้ไหมได้ครับแต่ว่าจะถูกประท้วงเพราะมันเรื่องเก่าสองผมก็ไม่ได้มีเครดิตเท่ากันในชวนที่เคยเป็นนายกอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับดังนั้นไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันต้องพร้อมเหมือนกันที่จะเล่นปรากว่าวันนั้นในชวนก็เลยบอกว่าไอ้ที่แกไม่ลงคะแนนให้เนี่ยก็เพราะว่าเมื่อเมื่อไป เมื่อแกไปขอร้องประชาชนว่าอย่าให้เลือกพักเพื่อไทยแล้ววันหนึ่งมายกมือหรือบอกสนับสนุนหัวหน้าพักนี้ให้เป็นนายกมันเท่ากับหักหลังชาวบ้านทรยศประชาชนจึงขออนุญาตพักซึ่งมีซึ่งมีมติงดออกเสียงแต่ผมขออนุญาตประกาศว่าไม่เห็นชอบด้วยไม่เห็นชอบด้วยอย่างชัดเจน แกแก้ตัวแกเองเพราะแกโหวตไม่ตามมติพักครับวันนั้นพักเพรปัดโหวตมีมติว่าไม่แอบ t a i n คือไม่ให้ลงคะแนนแต่ในชวนแหกมติบอกไม่เห็นด้วยแกก็เลยมาด่าลูกพักแกว่าทรยศต่อประชาชนดังนั้นการอภิปรายของในชวนนี้จึงถูกโต้แยง้ง มีครับมีคนประท้วงประธานวิบรัฐบาลคืออดิศรเพียงเกตคู่ปรับเก่าพอลุกขึ้นประท้วงปั๊บบอกว่าเป็นเรื่องเก่ามากอภิปรายนอกประเด็นคุณวันนอก็เอ,อเดี๋ยวครับคุณวันนอก็เกงใจตาชวนนะก็เลยบอกว่าผมว่ายังอยู่ในประเด็นอยู่นะครับขอให้คุณอดิศรนั่งแล้วก็คุณชวนก็อภิปรายต่ออีกซัดไทยรักไทยอีก รอนนี้ก็สอสอใหม่ใช่ครับคนนี้คือน้องเขาชื่อหญิงนะผมก็เรียกหญิงเมื่อก่อนเธอไม่ใช่ชื่อนี้นี่เลยฝากบอกไปถึงเธอด้วยนะเวลาเปลี่ยนชื่อนี่อย่าไปเปลี่ยนเรียกให้ยากเราเป็นผู้แทนนี่ต้องให้เราเรียกง่ายๆชื่อง่ายๆหน่อยนี่แค่อ่านชื่อยังเรียกยากเลยชื่อสอสอลินณทิพรโอ้โหลินณทิพพรอ่านยากนะนี่ครับ นามสกุลวัลินวัชระโรถทงสายเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลมั้งสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงผ,ผู้ประท้วงว่าผู้อภิปรายคือในชวนนี้พูดจาส่อเสียดไม่อยู่ในประเด็นการพูดเหตุที่ผ่านมาแล้วยี่สิบปีซ้ำไปมาไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้อภิปรายพูดเช่นนี้เห็นไหมนี่เขาเขาพูดแบบสุภาพนะ ถ้าเป็นสอสอแรงๆก็ต้องซัดเลยบอกว่าในชวนเป็นแผ่นเสียงตกล่องแต่อย่างว่าเพราะว่าซัดปั๊บปั่นป่วนแล้วคันนี้ฝ่ายนุ้นกับพระท้วงประท้วงเขาก็ใช้ควมามระมัดระวังดังนั้นก็เลยเป็นหน้าที่ของเศรษฐาต้องตอบในชวนผมไม่เอามาหมดทั้งหมดนะครับผมเล่าบทสรุปบทให้ท่านเห็นนี่คือการแย่งซีนของฝ่ายค้านด้วยกันที่พรรคพระิปัตไม่มีอะไรเลยไม่ได้ทำการบ้านเลย แย่งซีนไปแล้วเศรษฐาสวนชวนแม้มาจากนักธุรกิจแต่รู้ปัญหาประเทศดีปกป้องทักษิณไม่เคยเลือกปฏิบัติหลังเหตุสึนามิลงพื้นที่ใต้ไปกินอยู่กับชาวบ้านพร้อมเป็นและก็พร้อมเปน็ปนนายกให้คนไทยเสมอภาคเท่าเทียมกันแล้วก็เสนอเลยคนภาคใต้ฟังเลยนะครับ อย่าให้ในายชวนบิดเบือนอีกเตรียมจะสร้างสนามบินอีกสี่จังหวัดในภาคใต้แม้จะไม่มีสอสอภาคใต้เลยเขาจะให้จะสร้างอีกสี่สนามบินแล้วก็อันนี้เป็นข้อที่ซัตดในชวนท่านอาจจะไม่รู้จักผมดีพอเพราะท่านเอ่ยชื่อของผมผิดในตอนต้น <c oughs> จริงๆอ <c oughs> พูดผิดหลายครั้งจากเศรษฐาเป็นเชษฐา ท่านก็บอกว่าพูดชื่ออาจจะไม่รู้จักผมดีพอเลยเรียกชื่อผมผิดตนตัวผมชื่อเศษฐาไม่ใช่เชษฐาและท่านได้กล่าวภูมิหลังของผมว่าทำอะไรมาก่อนแม้ตนเองจะเป็นนักธุรกิจมาก่อนแต่ยืนยันว่าการที่ตนเข้ามาทำงานตรงนี้ประเทศไทยตนรักประเทศชาติมีความต้องการที่จะเห็น ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการได้เข้ามาดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรติและมายืนในรัฐสภาอันทรงเกียรติตนมาด้วยหัวใจที่เปิดกว้างตั้งใจจะทําประโยชน์ให้ประเทศชาติตนมีความรู้ระดับหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่เห็นไหมครับดังนั้นท่านจะดูนะครับสิ่งที่ผมพูดกับท่าน เพื่อให้ท่านเห็นความจริงว่าของจริงเป็นเช่นไรผมเช็คข้อมูลแต่เนื่องจากผมมีเวลานะครับผมมีเวลาที่จะเตรียมข้อมูลนั่นก็คือโครงการโครงการถนนนะครับโครงการถนนเลียบ ทะเลสาบสงขลาผมเอาหลักฐานมาให้ท่านดูครับถนนเรียบทะเลสาบสงขลานี่ลงข่าวเนชั่นเตรียมเปิดใช้ถนนเรียบทะเลสาบสงขลาในเดือนมิถุนายนนี้ดันการท่องเที่ยวท้องถิ่นถนนเรียบทะเลสาบสงขลานี้เริ่มต้นเลย จากสมัยของท่านทักษิณครับว่ากันจริงๆแล้วพลเอกเปรมก็เป็นคนสงขานะครับการพัฒนาถนนเรียบทะเลสาบนี่ทำมาตั้งแต่ทักษิณแล้วก็ค่อยๆขยายผลไปเรื่อยๆต่อเชื่อมโครงการจนถึงปัจจุบันยาวมากขึ้นเกือบเส,เสร็จสมบูรณ์แล้วนี่คือรูปแผนที่ ถนนรอบทะเลสาบสงขลาผมพูดผิดในชวนโตได้หรือให้ประชาธิปัตโต้มาเลยครับท่านจะเห็นนะครับแผนที่ทะเลสาบสงขลามันใหญ่มากนะครับการที่จะทุ่มงบประมาณไปทันทีรอบทะเลสาบสงขลานั้นมันต้องเป็นระยะระยะนะครับท่านจะเห็นนะครับแล้วไม่ใช่เท่านั้น มาดูถนน,ถนทะเลสาบสงขาเนี่ยมันใหญ่มันมีหลายส่วนอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดอย่าลืมว่าจังหวัดพัทลุงนะครับอำเภอควนขนุนนี่มันติดก,กับหลายอำเภอติดก,กับระโน,โนดจากจังหวัดสงขา ติดกับนนะครศรีธรรมราชดังนั้นในการเดินทางเนี่ยมันก็ยากลําบากก็ธรรมดาครับวันนี้เนี่ยคนไทยก็อยากได้ถนนทั่วประเทศเหมือนกันแต่งบประมาณมันมีอยู่25ที่จะพัฒนาประเทศ100เปอร์เซ็นเนี่ยเป็นเงินเดือนรชาชการสักครึ่งหนึ่งอีก25เต้องใช้หนี้เก่านะครับที่กู้ประชากู้มาแล้วก็เป็นเรื่องของ นี่ผูกพันที่ซื้ออาวุธต่างๆก็เหลือ25%ดังนั้นในปีปีหนึ่งเนี่ยงบประมาณที่จะลงสร้างถนนให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วครับอันนี้พูดกันตรงๆดังนั้นถ้าจะพูดเรื่องนี้เมื่อไหร่เนี่ยแม่มันก็พูดได้แต่ในชวนเนี่ยเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น แกพูดเรื่อยๆคนก็เชื่อแกเพราะแกมีเครดิตแต่ตอนหลังนี่คนตาสว่างแล้วว่าไอ้พรรคเพื่อปักเนี่ยแกปากมันปากเก่งอย่างนี้แหล,ละดังนั้นไอ้ส่วนที่แคบที่สุดของทะเลสาบสงขลานี่อีกโครงการหนึ่งนะก็ต้องสร้างสะพานเชื่อมยาวเขาว่ายาวกันอีกประมาณผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่ใช่คนที่นั่นแต่ผมรู้มาว่ายาวหลายสิบกิโลเพื่อจะเชื่อมระหว่างอำเภอควนขนุน นะครับอำเภอโคนขุนลุนจังหวัดพัทลุงเชื่อมต่อกับอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาแล้วก็ทำให้เดินทางสามสามจังหวัดติดต่อกันเนี่ยระหว่างพัทลุงสงขลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยได้สำเร็จแล้วสะพานนี้จะไปตั้งชื่อสะพานชินวัฒน์ได้ไหมครับ ถูกด่าตายหาเลยไม่ได้ในชวนไม่ไม่ให้ตั้งอยู่แล้วเลยตั้งชื่อสะพานอะไรฮะไม่มีผมถามเช็คข้อมูลแล้วว่ามันเป็นชื่อไม่เป็นทางการตอนนั้นคุณเอก,กชัยศรีวิชัยนักร้องภาคใต้เขาดังเขาเลยเรียกสะพานเอก,กชัยใช่ไหมแล้วแต่ชาวบ้านเรียกสะพานดูควายน้ำ ถามว่าทำไมสถาบันดูควายน้ามันเป็นชายมันเป็นชายทะเลสาบสงขาเป็นส่วนที่แคบที่สุดแล้วมันมีธรรมชาติคือควายที่ชาวบ้านเลี้ยงเนี่ยเหมือนกับควายในนครสวรรค์เลี้ยงควายจังหวัดอุดรเลี้ยงเนี่ยมันก็กินหญ้าแต่ควายแถวนั้นเนี่ยมันจะลงไปดำน้ำกินหญ้าใต้น้ำครับมันเป็นมันเป็นธรรมชาติของมันที่สืบทอดกันมานานแล้ว คนที่อยู่สงขาบอกว่าตรงนั้นเขาเลยเรียกสะพานดูควายน้ําธรรมดาเขาก็เรียกควายน้ําอยู่แล้วนะ,ะภาษาฝรั่งเขาเรียก water buffalo แต่ควายที่มันไม่ควายน้ําจริงๆมันชอบน้ําอยู่แล้วแล้วมันมันอยู่ใกล้มันอยู่แถวนั้นเขาเลี้ยงมันก็เลยลงทะเลสาบสงขาตรงชายไปกินหญ้าใต้น้ําตรงนั้นนะ่ะเขาเลยเรียกสะพานดูควายน้ําเห็นไหม ผมให้ท่านดูครับนี่คือของจริงครับตัวอย่างทําสมัยทักษิณในโครงในเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชการที่9อายุครบ80ปีเปิดสะพานดูควายน้ำหรือที่เรียกว่าสะพานเอกชัยในปี50 หลังรัฐประหารก็คือตั้งโครงการตั้งแต่สมัยทักษิณตอนปลายครับก่อนที่จะยึดอํานาจนี่ครับนี่คือข้อมูลตัวจริงครับสะพานเอกชัยทางเชื่อมสงขาพัทลุงสะพานเฉลิมพระเกียรติ8 0พ0 0ษานะครับหรือสะพานเอกชัยสร้างขึ้นในปีมหามงคลเปิดเมื่อปี50ครับเป็นยังไงครับแต่ทีนี้ไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ย มันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนใกล้ชิดชาวบ้านประชาธิปัตย์มันใกล้ชิดมันก็บอกเป็นสะพานเขาเอามาเออไม่บอกว่ารัฐบาลไหนอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่ผมบอกท่านนับภาษาอะไรครับคงจำได้ IMF เนี่ยมันเกิดในสมัยในชวนใช่มั้ไหครับในชวนเป็นในช่วงปีในชวนเป็นรัฐบาลสองครั้ง ครั้งแรกนั้นเ,เป็นผลมาจากพฤษภาธมินครั้งที่สองนั้นก่อจลาจลชุมนุมล้มพลเอกชวลิตบมงเอเงินพลเอกชวลิตหน้าบางเลยรีบลาออกในชูวงก็ขึ้นมาเป็นอีกโดยการหนุนหลังของพลเอกเปรมปรากฏว่าต่อมาก็เกิดเหตุการณ์ผลสะเทือนมาจากปีสามหนี่ที่เกิดจลาจลที่สุจินดายึดอำนาจ แล้วประชาชนก็ลุกขึ้นสู้โดยจำลองนำประชาชนไปสู้นั่นะในชวนก็ล่อจำลองจำลองก็อยากจะเป็นนายกในชวนก็เล่นจำลองไปแล้วว่าจำลองพาคนไปตายเห็นไหมพอในชวนมาเป็นนายกปรากฏว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกต้มยำกุ้งพอดีกู้เงิน IMF แล้วก็ใครก็รู้ข้อมูลก็คือพอทักษิณเข้ามาก็ บริหารประเทศด้วยวิธีการใหม่คิดใหม่ทำใหม่แล้วก็มีวาระต่างๆทำให้แก้ปัญหาได้ใช้นี่ IMF ได้หมดในชวนก็บอกแกทำเองเห็นไหมมันบินเบื่ออย่างนี้ได้ตลอดเวลารวมตลอดถึงเรื่องราคายางราคายางนี่ก็ชัดไม่รู้จะชัดยังไงประชดที่ปัดคของภาคใต้มายาวนานที่สุด ไม่ส่งเสริมให้คนในภูมิภาคอื่นปลูกยางเลยเพราะแกคิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าไปเผยแพร่ให้ปลูกมากๆเดี๋ยวราคาตกเออก็เลยบอกว่าปลูกไม่ได้แต่พอชวนขึ้นมาจากราคายางที่ปลูกอยู่ภาคใต้อย่างเดียวราคา25บาทสูงสุดไม่เคยเกิน25บาททักษิณทำสองอย่างหนึ่ง ใช้ระบบการตลาดจนกระทั่งทำให้ราคายางราคาถึงร้อยบาทเก้าสิบบาทร้อยบาทโอ้โหคนภาคใต้นี่รวยกันเลยแต่แน่นอนครับคนภาคใต้เขาอีกส่วนหนึ่งเขาเป็นพรรคพวกเมื่อเขาไม่ชอบทักสิณก็ไม่ชอบกูก็บิดเบือนบอกว่ายางราคาแพงนี่เกิดจากกลไกลตลาดเพราะในชวนและพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปปราศัยอย่างนี้บอกไม่ใช่พี่น้อง ราคายางแพงนี่มันเกิดจากกลไกตลาดไม่ใช่ฝีมือทักษิณมันกับผู้อย่างเงี้ยครับแล้วมึงเป็นมาตั้งกี่ปีมาแล้วล่ะกลไกตลาดทําไมมันทําให้ตกต่ําตลอดเวลาล่ะแล้วทักษิณมาได้ยังไงทําให้ราคาขึ้นได้ยังไงอันที่สองทักษิณก็ปลูกโอ้โหอีสานนี่เต็มไปหมดเลยครับปลูกเต็มไปหมดเลยแล้วเป็นผลดีด้วยพอยางปลูกเป็นแสนแฉไลขึ้นมาเนี่ยอุณหภูมิมันเปลี่ยนครับมันร่มลื่นขึ้น มันร้อนชื้นขึ้นนะครับไม่ไม่แรงในพื้นที่ที่ปลูกยางพาราเยอะอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยในชวนก็เป็นก็ผมนึองบอกว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นแล้วแกก็บิดเบือนได้ตลอดแล้วที่ผมบอกว่าในชวนโกหกหรือเปล่าไม่รู้แต่แกพูดความจริงไม่หมด แกก็เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นแล้วที่บ้านเมืองวินาศสันโโโลมาถึงวันนี้ที่เกิดจราจนไม่หยุดทหารทำรัฐประหารสองครั้งในช่วงระยะเวลาสิบกว่าปีตั้งแต่ปีสี่เก้าจนถึงปีห้าเจ็ดแล้วก็บอบทํามาถึงปัจจุบันนี้ใช่ในชวนไม่ละาไปเป่านกหวีดเนี่ยในชวนร่วมกับนายสุเทพก่อจราจนไม่แล้วครับหลักฐานเหล่านี้ นายชวนก็ไม่ไม่พูดภาพเหล่านี้หาได้ครับท่านพิมพ์นายชวนห้อยนกหวีดพิมพ์ก็ไปใน Google ค้นรูปดูเจออย่างเงี้ยครับเห็นไหมแล้วนายชวนก็บอกเราเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาแต่แกไปร่วมก่อจลาจลน,นี่เห็นไหมห้อยนกหวีดไปร่วมกันในสุเทพนี่ครับอีกภาพหนึ่งถ่ายติดมาเลยมาให้ท่านดูนี่ อยู่กับพี่สุทัศน์เงินหมื่นเนี่ยข้างหลังนั He He, ่นเห็นไหมอีกภาพหนึ่งอยู่กับคุณหญิงกัลยาโสพาณพายิตเศรษฐีเมียแบงค์กรุงเทพเห็นไหมครับและพอมีรัฐประหารคุณเธอนี่ก็ได้รับบำเหน็จเป็นรัฐมนตรีศึกษาแล้วนี่คือภาพที่ถ่ายรูป มันติดมามาครับเนี่ยคู่กันในสุเทพนั่นแหละไปสนับสนุนในสุเทพก่อจราจนปิดกรุงเทพใช่ในชวนไหมครับในชวนก็ไม่พูดถึงเลยเรื่องพวกนี้เพราะแกรู้ว่าเป็นลบคือแกฉลาดที่ที่รู้ว่าอะไรเป็นลบอะไรเป็นบวกอะไรจะทิ่มแทงเขาอันนี้อันนี้เป็นเป็นฝีมือแกที่มีความสามารถอยู่แล้วดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าเรื่องราวของ ที่คุณสิริกัญญารองหัวหน้าพักก้าวไกลเขาอภิปรายนี้ของดีๆเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านแต่ปรากฏว่าไม่ขึ้นหน้าหนึ่งเลยถ้าท่านอยากจะรู้ต้องไปหาดูครับต้องไปหาดูในอินเทอร์เน็ตคือคุณสิริกัญญาก็โจมตีว่านโยบายเศรษฐานนี่ไม่ตรงกับปก ไม่ตรงอย่างไงเธอก็อธิบายแต่เรื่องอย่างนี้ไม่ไม่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เลยถูกแย่งซีนไปหมดผมให้ท่านดูหนังสือพิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกฉบับท่านจะเห็นว่าคุณสิริกัญญาไม่ได้ขึ้นหน้าปกเลยครับไม่ได้ขึ้นหน้าปกหนังสือพิมพ์เลยดูสิครับไทยรัฐไม่มีเลยเห็นไหมครับ เดลีนิวไม่มีเลยยิ่งวันนี้ถูกไอก้กำนนกแย่งซีนด้วยเลยไม่เห็นเลยเจอในชวนแย่งซีนเขาก็เลยลงรูปอดีตนายกสงสมัยในชวนโตกับเศรษฐานายกใหม่เห็นไหมครับนี่เดลีนิวเห็นหรือ,อยังมติชนก็ไม่ได้ลงเรื่องราวของคุณศิริกัญญาเลยครับอภิปรายวันแรกวันวันที่สอง คุณเลขาเลขาพักพูดก็ไม่ได้ลงข่าวครับเห็นไหมครับนี่ถึงบอกว่าทํางานกันในชวนอยู่ฝ่ายค้ากันในชวนต้องระวังนะนอกจากระวังแกแย่งซีนแล้วอย่าไปติดเชื้อแกะนะเพราะเชื้อของแกนี่แรงก้าวไกลไปใช้วิธีเสียดสีเอาดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นแบบในชวนก็สู้ในชวนไม่ได้ ของในชวนจะมีต้นทุนทางการเมืองสูงกว่าข่าวก็ไม่ลงในชวนเห็นไหมครับสยามรัฐผู้จัดการก็ไม่ลงข่าวเลยครับไม่มีไม่มีเลยมีแต่ข่าวออนไลน์นี่ครับต้องไปดูข่าวออนไลน์ทีนี้ใครจะขยันไปค้นข่าวออนไลน์เนี่ยครับเขาเขาก็จี้จุดของพรรคเพื่อไทย คุณเศรษฐาบอกเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายสูงสุดของผมและรัฐบาลในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทุกคนและส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของพวกเรานับจากนี้เป็นต้นไปคุณสิริกัญญาบอกว่าอ่านแล้วว่างเปล่าส่งรัฐบาลนี้ไม่มีเป้าหมายสิ่งที่ประชาชนเลือกไม่ได้ตามที่ประชาชนเลือกแบบนี้เรียกว่าไม่ตรงปกโอ้ยผมต้องไปค้นหาข่าว จากเว็บไซต์ของเก้าไกลเออถึงได้เห็นครับนี่ครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนก็ต้องไปดูในออนไลน์ครับหน้าหนึ่งไม่เห็นแล้วครับเห็นไหมครับนี่ชมคลิปชัยธวัฒน์นิยามรัฐบาลเศรษฐาไม่ต่างจากส่วนต่อขยายของระบบประยุทธ์ไปพูดภาคพิงประยุทธ์ เพื่อที่จะให้ภาพลักษณ์ของประยุทธ์มาจับอยู่กับเพื่อไทยด้วยตรงนี้ที่เดี๋ยวผมจะคุยกับท่านว่าต้องระมัดระวังคุณไอติมนี่คนหนุ่มๆอภิปรายรัฐบาลเศรษฐาไม่รู้เหมือนกันว่าพูดเรื่องอะไรเพราะไอชวนแยในชวนแย่งซีนหมดเหมือนกันเห็นไหมครับคุณวิโรจน์นี่แม่ฝีป,ปากคมอยู่แล้วอภิปรายก็ไม่ได้ขึ้นหน้าหนึ่งใน ประชาชนมันก็แย่งซีนไปอย่างนี้แหละเอานะครับนี่เช่นท่านเห็นแล้วทีนี้ที่ผมพูดกับท่านเนี่ยครับไม่ใช่ผมเห็นคนเดียวคนอื่นก็เห็นแต่เขาจะมีโอกาสพูดไหมเพราะว่าวันนี้มันเป็นประเด็นปัญหาว่าจะไปดูสื่อที่ไหนเว้นแต่คนที่ติดตามข่าวตลอดไอ้นั่นอีกเรื่องหนึ่ง คนที่เห็นตรงกันเหมือนผมครับนี่ครับเอ,อบอกลอายจุด <c oughs> คุณสมบัติบุญงามอนอนงเขาไม่ได้อยู่เพื่อไทยนะแต่เรื่องของในชวนนี่เขาเห็นเหมือนกันแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงในชวนได้ละเอียดอย่างที่ผมบอกที่ผมพูดนี้เพื่อให้พักเก้าวไกลได้ใช้ความระมัดระวังด้วยว่า เมื่อเป็นฝ่ายค้านร,ร่วมกับประชาธิปัตย์นั้นต้องอย่าไปติดเชื้อประชาธิปัตย์ถ้าคุณไปติดเชื้อคุณก็สู้ประชาธิปัตย์ไม่ได้เพราะประชาธิปัตย์มันมีเชื้อแรงกว่าและไอ้ตัวนําเชื้อพาหานาโรคนี่มันเป็นนายกมาสองสมัยแล้วนะครับดังนั้นทํางานคู่กับประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์นั้นไม่มีอนาคตแล้วนะครับเพื่อนๆพนพระเก้าไกลครับ ประชาธิปัตย์นั้นอนาคตไม่มีเป็นรัฐบาลแล้วเป็นตัวประกอบค่าวนี้ได้อย่างมากให้ยี่พาเสียงขราวหน่าจะเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะสมาชิกหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆวันนี้เพื่อไทยก็แค่มีคนไปผูกกับประชธิปัตย์ฝ่ายที่ไม่ชอบเพื่อไทยก็เอาเพื่อไทยไปผูกประชิปัตย์เอาเพื่อไทยไปผูกกับประยุทธ์แต่วันนี้เพื่อไทยพยายามจะดิ้นให้หลุดนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกัน แต่วันนี้เรามาให้ให้ท่านเห็นโครงสร้างการอภิปรายใหญ่ๆเป็นอย่างไรเสียก่อนแล้วท่านจะรู้ว่านี่คือโกเมลดเด็ดพายของการอภิปรายในสภาการแย่งซีนข่าวต้องใช้ภาษาพิเศษต้องใช้ต้นทุนของตัวเองในการจัดการบกกรายจุดเขาก็พูดบอกบกกรายจุดสารภาพดังๆฟังชวนอภิปราย อดคิดไม่ได้ความแค้นที่มีต่อเพื่อไทยไม่เท่ากับสสประชาปัดที่จะยึดพักอันนี้ก็เขาเอามาจากเฟซบุ๊กของคุณสมบัติบุญงานอนองที่บอกว่าความแค้นที่มีต่อเพื่อไทยผมว่าไม่เท่ากับความแค้นที่มีต่อสสพักเดียวกันนะครับที่กำลังจะยึดพักอยู่ตอนนี้ วันนี้คนในพักสสในพักปวะชปัดก็ไม่เอาตาชวนแล้วครับดังนั้นถึงเลือกประชุมกรรมการไม่ได้แล้วต้องเลื่อนมาสองรอบสามรอบยังเลือกหัวหน้าไม่ได้ยังเลือกเลขาพักไม่ได้ครับนี่ไงวันนี้มันสิ้นสิ้นเวลาของประชาธิปัตย์แล้วจากการก่อกรรมทำเข็นที่ร่วมมือกันทำลายคณะราษฎร จับมือกับเผด็จก,การจอมพลปอทำรัฐประหารปี90ใส่ร้ายท่านปรีดีข่าในหลวงก่อจราจนตั้งแต่ปี90มาแล้วเพียงแต่เราตามไม่ทันเท่านั้นเองแล้วพรรคปะชิปัตยก็เล่นบทหลอกลวงมาได้ตลอดวันนี้ประชาปัตรกำลังพังทลายในมือของนายชวนที่ประชาชนเขารู้ทันหมดแล้ว ดังนั้นการอภิปรายนัดสำคัญนัดแรกในชวนก็ได้แก้ผ้าตัวเองแต่เนื่องจากว่าความเก่าของแกครับแกก็เลยแย่งซีนสื่อมวลชนเขาก็ต้องเก็บภาพโต้กันระหว่างนายกปัจจุบันกับอดีตนายกสองสมัยก้าวไกลก็เลยตกกรอบไปครับอย่าลืมช่วยกดไลค์เรื่องนี้นี่คือสิ่ง ข่าวสารและบทคราห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับ